بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มีเกียรติทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาพูดคุยกับพี่น้องได้มีโอกาสมาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนาที่นี่นะครับก็น่าจะหายคันหน้าหายตาไปเป็นปีอยู่นะครับจำได้ครั้งล่าสุดเนี่ยนัดลงตารางไว้แล้วนะครับแล้วก็โควิดมาพอโควิดมาก็หยุดไปนะครับนะช่วงนั้นก็มีเวลาอยู่กับบ้านเยอะเลยครับนะอยู่กับบ้านกันเยอะบางคนได้ของขวัญมาด้วยได้ลูกมาด้วยนะอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์ก็หลังจากสถานการณ์เริ่มปกติขึ้นนะครับแต่ละที่ก็เปิดการเรียนการสอนแล้วก็มีงานมัสยิดนะครับค่อนข้างจะชนกันเลยหลายที่เลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะในการที่เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็ขอบคุณเจ้าภาพวันนี้ด้วยที่ให้เกียรติเชิญผมมานะครับวันนี้พูดคุยกันเรื่องทำอย่างไรนะครับที่จะให้บ้านที่เราอาศัยอยู่นี่แหละครับเป็นสวรรค์คำว่าเป็นสวรรค์พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายแปลว่าสถานที่ที่มีความสุขอย่างมากเขาใช้คำว่าบรมสุขซึ่งแน่นอนนะพี่น้องนะสวรรค์ในดุนยากับสวรรค์ในอาคิเราะห์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต่างกันอย่างแล้วสวรรค์ในอาคิเราะห์ที่เราจะเป็นที่พวกเราจะไปอยู่นี่นะขอดุอาให้เราได้ไปอยู่กันเนี่ยเป็นสถานที่เข้าแล้วไม่มีออกถ้าเราเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยพี่น้องครับคอลีดีนาฟีฮาอาบาดาอยู่ในนั้นแบบตลอดกาลไม่มีออกแต่บ้านเราเนี่ยที่เราอาศัยอยู่เนี่ยหลังละ20ล้าน30ล้านหรืออาจจะน้อยกว่านั้นเป็นเพิงเขาเรียกเพิงหมางเห็นนะกระต๊อบก็ขึ้นอยู่กับฐานะแต่เวลาที่เสียชีวิตมีใครฝังไว้ที่บ้านบ้างไม่มีย้ายกันทั้งนั้นแหละย้ายไปอยู่ไหนรู้ไหมย้ายไปอยู่ที่วากัฟกูโบไงกูโบที่วากัฟป่ะที่วากัฟเนาะย้ายกันไปอยู่ที่วากัฟกันหมดเลยนั้นสวรรค์ในบ้านของเราเนี่ยอยู่กันไม่นานนะเดี๋ยวก็จากกันไปแล้วแต่ถ้ามันจะทำให้มันดีได้ไหมได้พี่น้องไม่ไหนหมายความว่าบอกอาจารย์ในเมื่อนบีบอกเอาไว้ว่าดุนยาอยู่กันประเดี๋ยวประดาวเราอยู่ไปอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องทำหน้าที่อะไรเลยนอนไปวันๆไม่ใช่พี่น้องบ้านที่เรามีอยู่ก็ต้องรับผิดชอบพี่น้องครับบ้านคือสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในการดำรงชีวิตเป็นปัจจัย4ทุกวันนี้เขาเพิ่มนะปัจจัย4ก็มีที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคนะอาหารลืมไปอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคปัจจัย4เขาบอกปัจจัยที่5คืออะไรรู้ไหมทุกวันนี้ขาดไม่ได้ปัจจัยที่5เพิ่มขึ้นมาโทรศัพท์จ้ะ เชื่อไหมลืมกระเป๋าตังค์กับลืมโทรศัพท์อ่ะถ้าลืมโทรศัพท์ผมวกกลับมาเอานะเพราะฉะนั้นมีเงินเยอะมันมีออนไลน์ใครเอาไปเงินไหลหมดใช่ไหมถ้าเกิดไม่ได้ล็อกไม่มีกระเป๋าตังค์ออกจากบ้านได้นะฉันทำมาแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวนี้อดกดตังค์โดยไม่ต้องใช้บัตรใช้มือถือนี่แหละกดรหัสกดได้เอาตังค์ออกมาเอาเงินสดออกมาได้หรือจ่ายตังค์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องพกเงินแล้วใช้มือถือจ่ายเขาก็เลยบอกว่าปัจจัยที่5ก็คือโทรศัพท์นะอ้าวเขาบอกมีปัจจัยที่6ด้วยโดยอาจารย์เหนือมาเลยนะปัจจัยที่6ปัจจัยที่หดก็คือยานพาหนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่เพราะอะไรบางคนก็อยู่ได้นะ
ถ้าไม่มียานพาหนะไม่มีรถยนต์ไม่มีเรือบางคนก็ใช้เดินเอาแต่ก็ต้องอาศัยคนอื่นไปใช่ไหมก็ต้องอาศัยกันไปนะครับคราวนี้เนี่ยมัดอย่างหนึ่งพี่น้องของคนที่มีบ้านเนี่ยอยากให้เราขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะสำหรับคนที่มีบ้านเพราะมีบางคนที่ไม่มีบ้านเป็นคนไร้บ้านวันก่อนผมดูนะ อาจารย์ไปแจกอาหารคนไร้บ้านฉันก็งงว่าอยู่กันยังไงเขาก็บอกก็นอนตามถนนนี่แหละน้ำคงไม่ได้อาบไม่รู้จะไปอาบที่ไหนก็แน่นอนแหละเรื่องของการใช้ชีวิตมันก็ลำบากนะก็มันก็มีอยู่จริงๆคนที่ไร้บ้านนะครับผมก็บอกบางทีอาจจะเป็นสปายหรือเปล่าปลอมตัวมาก็ได้นะที่อาจจะเป็นแบบเจ้าของปั๊มปลอมตัวเข้ามานอนดูลูกน้องหรือเปล่าคิดในมุมดี ว่ากันไปแต่พวกเราอัลฮัมดุลิลละห์มีบ้านจะเล็กจะใหญ่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญถ้าเรารู้ถึงสภาพของบ้านของท่านรอซูลบุคคลที่เป็นที่รักยิ่งของพวกเราเนี่ยเรายิ่งขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเลยทางการซาอุดิอาระเบียพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายเรื่องดีๆก็มีเยอะนะไอ้เรื่องไม่ดีมันก็มีเราพูดเรื่องดีๆก็คือว่าเขาจัดทำขึ้นมาก็หมายความว่าย้อนยุคจำลองบ้านที่ท่านรอซูลเนี่ยเคยอาศัยอยู่จำลองนะคือจากรายงานหะดีษต่างๆแล้วก็จำลองขึ้นมาว่านบีเนี่ยอาศัยอยู่ปรากฏว่าเป็นห้องแคบๆแคบกว่าอพาร์ตเมนต์ที่เราปลูกให้คนเช่าด้วยความแคบของห้องนบีพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเอามือเนี่ยแตะยืนขึ้นไปนุษย์เราผมเนี่ยสูงใช่ไหมเอามือยืดปั๊บถึงเพดานมีบ้านใครไหมพี่น้องเวลายืนมือปั๊บถึงเพดานเจอยายมุมไม่เจอเพดานหรอกนี่เดี่ยวสูงขนาดนี้เนี่ยบ้านนบีเนี่ยยืนมือปั๊บถึงเพดานละหมาดนบีละหมาดในห้องกรณีที่ละหมาดตะฮัจญุดละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวิเตสนบีละหมาดที่บ้านละหมาดในห้องเนี่ยบางครั้งในรายงานบอกหญิงท่านหญิงไอชานอนเหมือนไม่หยัดเลยคือความที่ห้องมันแคบแบบพี่น้องสุญูดไปเนี่ยต้องเอามือปัดเอาเท้าออกเพราะเท้าเนี่ยมันมาขวางตรงทางกิบละใช่ไหมพอจะสุญูดนบีก็เอามือปัดเท้าไอชาก็หุบย่นออกมาก็ถึงจะสุญูดได้ไอ้ตอนยืนไม่มีปัญหายืนยืดขาได้พอจะสุญูดปัดขาเป็นห้องที่แคบๆแต่เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความสุขทำไงแสดงว่าเรื่องของอะไรเรื่องของขนาดของบ้านไม่ใช่เป็นส่วนสำคัญซะทีเดียวแต่ก็ไม่ได้แปลกอะไรถ้าเราจะทำบ้านตามสถานะของเราบาปไหมปลูกบ้านหลังละ10ล้านหลังละ20ล้านบาปไหมพี่น้องไม่บาปไม่บาปนะถ้าบาปกันนี่ยุ่งเลยที่บอกว่าไม่บาปเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะมีคนมาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเนี่ยถ้าฉันจะใช้เสื้อผ้าดีๆใช้รองเท้าดีๆปลูกบ้านนะให้มันสะดวกง่ายได้ให้มันสะดวกสบายมีที่จอดรถมีเครื่องอำนวยความสะดวกอันนี้ฉันเสริมนะไอ้บ้านเนี่ยแต่ในหะดีษมีเรื่องของอะไรเรื่องของเสื้อผ้ากับเรื่องของรองเท้านบีบอกว่าไม่มีปัญหาเลยอัลลอฮ์รักในสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆทำให้มันดีทำให้มันปราณีตแต่ต้องระวังเรื่องอะไรเรื่องความยโสโอหังและการไปดูถูกคนอื่นเพราะถ้าเราไม่มีอิสลามแล้วใช้ของดีใช้ของแบรนด์เนมปลูกบ้านหลังใหญ่ๆเรามักจะลืมตนแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นไงยิ่งใหญ่ใหญ่โตบ้านสมมติบ้านเราเนี่ยใหญ่ในซอยปั๊บเนี่ยไอ้คนอื่นเนี่ยทำอะไรไม่ดีปั๊บเราก็บอกไอ้พวกนี้สลัมเอาแล้วนี่ดูถูกคนอื่นแล้วนี่แหละไอ้การดูถูกคนอื่นการหยิ่งยโสโอหังนี่แหละที่มันจะบาปแต่ถ้าเรามีบ้านหลังใหญ่เรามีรถแพงๆรถยุโรปอาจารย์จะไปบรรยายที่ไหนฉันขออาสาขับรถไปให้อาจารย์ได้ไหมอัลฮัมดุลิลละห์รถอย่างนี้น่ามีเนี่ยให้อาจารย์ได้นั่งด้วยใช่ไหมบ้านใหญ่ๆจัดบรรยายศาสนาจัดเลี้ยงอาหารบ้านแบบนี้น่ามีพี่น้อง
เพราะมีแล้วไม่ลืมอัลลอฮ์มีแล้วยิ่งขอบคุณอัลลอฮ์แต่ต้องยอมรับว่าส่วนน้อยนะไอ้ส่วนใหญ่มันจะอะไรส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างที่นบีบอกว่าถ้ามีเยอะๆแล้วจะลืมอัลลอฮ์แล้วก็อะไรดูถูกคนอื่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อันนะห์ลบอกว่าวัลลอฮุจะอะละกุมมินบุยูติกุมซะกะนันและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้มีที่พำนักในบ้านของพระเจ้าคำว่าซะกะนันตรงนี้ก็หมายถึงที่พักอาศัยในสมัยก่อนที่ฉันอยู่เรียนอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกสกันแปลว่าหอพักเล็กๆถ้าชุกก็นี่จะแปลว่าอพาร์ตเมนต์คอนโดได้แสดงว่าในห้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกมีห้องโถงมีอะไรก็แพงหน่อยถ้าเป็นสกันนี่เปิดไปก็มีที่นอนแล้วก็มีโต๊ะอ่านหนังสือแล้วก็แค่นั้นแหละทีวงทีวีอะไรไม่มีห้องน้ำไปใช้รวมเป็นที่นอนจริงๆไม่ต้องเป็นห้องเล็กๆไว้อ่านหนังสือแล้วก็นอนตอนไปเรียนหนังสือนะเรียกสกันอัลลอฮ์ให้มีที่พักอาศัยเป็นบ้านวะจะอะละละกุมมินจูลูดิลอันอามีบุยูตันและก็ทรงทำให้พระเจ้านี่มีบ้านที่ทำจากหนังของปศุสัตว์ถ้าพี่น้องย้อนยุคไปดูพวกสมัยก่อนเนี่ยคนเผ่าคนป่านะอันนี้เผ่านะเวลาเขาจะอยู่นอนเขาจะนอนในมุคอยยัมมุคอยยัมคือกระโจมเต็นเนี่ยที่จะมีคุณสมบัติในการกันหนาวกันฝนได้ฝนไม่เท่าไหร่กันร้อนกับกันหนาวก็ทำมาจากขนสัตว์เหมือนกับเสื้อที่เขาใส่กันหนาวเนี่ยยุโรปเนี่ยก็ใส่เสื้อขนสัตว์กันเพื่อป้องกันความหนาวกำลังจะบอกถึงจุดประสงค์ของบ้านก่อนพี่น้องบ้านที่เราอาศัยเนี่ยก็คือป้องกันจากอะไรจากอากาศที่มันเหน็บหนาวดังนั้นบ้านเนี่ยมีหลังคาถ้าไม่มีหลังคาพี่น้องอันตรายมากอยู่ลำบากนะครับอย่าลองไปรื้อหลังคาออกนะอย่าทำนะขอมาไปถึงบ้านรื้อหลังคาออกเลยจะได้โล่งคดีแดดส่งมาเอ่ยอะไรเอ่ยร้อนและอีกอันหนึ่งในตรงเนี้ยเป็นการที่ตัฟซีรอธิบายบอกว่าขนาดบ้านที่ทำจากหนังสัตว์พี่น้องยังต้องขอบคุณอัลลอฮ์เลยนับประสาอะไรกับบ้านหลังใหญ่ๆโตๆที่มีห้องหับต่างๆแล้วจะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ล่ะจริงไหมขนาดเต็นท์กระโจมทำจากหนังสัตว์เนี่ยบางทีเอาเสาปักปุ๊บเอาอะไรเอาหนังล้อมรอบปั๊บเอาหินทับหน่อยนอนแล้วนอนได้แล้วเก็บก็ง่ายสะดวกยังต้องขอบคุณอัลลอฮ์เลยนับประสาอะไรกับบ้านที่สร้างนะด้วยกับสตางค์จำนวนมากแล้วก็มีห้องหับที่สะดวกสบายเนี่ยแล้วเราจะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์นะคราวนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายบ้านเนี่ยปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสุขไม่ได้เป็นแค่ตัวของวัตถุเท่านั้นนะไม่ได้มีแค่ตัวของวัตถุเท่านั้นยังรวมถึงเรื่องของคนที่อยู่ในบ้านด้วยพี่น้องเราคงไม่สร้างบ้านอยู่คนเดียวเนาะเดี๋ยวนี้สังคมของเรามาอัพนะเป็นสังคมแบบตัวใครตัวมันน่ะแล้วก็บางทีก็เห็นแก่ได้ซึ่งท่านนบีของเราไม่ได้สอนแบบนี้อะลัยกุมบิญญะมาอะคำสอนของนบีบอกว่าให้อยู่รวมกลุ่มกันเป็นญะมาอะเป็นกลุ่มเป็นก้อนคนที่จะทำงานศาสนาเดินคนเดียวไม่ได้ต้องหาใครต้องหาคนที่เป็นฮาวาริยูนในกุรอานพูดฮาวาริยูนคือคนที่มีความบริสุทธิ์ใจในการที่จะมาช่วยเหลืองานศาสนาด้วยกันนบีอีซาพูดเอาไว้ขอตอนที่โดนต่อต้านบอกเลยใครที่จะมาเป็นคนที่คอยสนับสนุนฉันด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์ก็ประทานให้นบีของเราก็มีนั่นการทำงานศาสนาเดินคนเดียวไม่ใช่ไม่สนฉันเอาคนเดียวเลยไม่ปรึกษาหารือกับใครไม่ร่วมมือกับใครเดินคนเดียวทำคนเดียวไม่ประสบความสำเร็จและไม่เกิดบารอกัตด้วยทำไมไม่เกิดบารอกัตล่ะเพราะนบีบอกว่าอะลัยกุมบิญญะมะยึดโยงกันคนในชุมชนของเราทุกคนมีส่วนร่วมได้ตามความเหมาะสมคนที่มีความรู้ในเรื่องศาสนาพี่น้องต้องให้โอกาสขึ้นคุตบะห์ก่อนใช่ไหมถามว่าเริ่มต้นที่ไหนก่อนเริ่มต้นที่มุกิมเราก่อนเลย
ให้โอกาสในการขึ้นคุตบะนะอ้าวหลังจากนั้นดูมีอ้าวให้โอกาสสอนหนังสือคนในมุกิมอัลฮัมดุลิลละห์คนมีกำลังดูแลเรื่องกำลังเรื่องรกของยกอะไรนะคราวนี้พี่น้องครับในบทความหนึ่งที่ปราที่เชคเนี่ยเขานำมาเขาบอกว่ามีอยู่5วิธีที่จะทำให้บ้านเป็นสวรรค์เน้นๆไปเลยนะฉันบอก1ถึง5แล้วค่อยมารายละเอียดเลย1เริ่มครอบครัวตามหลักการอิสลามเริ่มต้นครอบครัวตามหลักการอิสลามนะเราจะมีครอบครัวเนี่ยหลักการศาสนาของเราทำยังไงพี่น้องอะไรโอเคเราถ้าอยู่เราอยู่กับยอกับมะอันนี้เราก็อาศัยคุณพ่อคุณแม่ก่อนวันที่เราแยกครอบครัวออกมามาอยู่กับภรรยาต้องเริ่มต้นด้วยอิสลามก็คือหาคู่ครองที่จะมาเป็นแม่สีเรือนเป็นแม่บ้านเป็นแม่ให้กับลูกของเราเนี่ยให้เป็นคนตามที่ศาสนาบอกเอาไว้อิสลามสอนอะไรบ้างครับ1ดูที่ความสวยก่อนเลยถามว่าทำไมความสวยนี่ถึงจึงเป็นปัจจัยทำให้เราเลือกคู่ครองด้วยอาจารย์สวยก็มีเหี่ยวนะอันนี้ฉันไม่ปฏิเสธกี่คนเรามันก็ต้องเหี่ยวกันแหละมีอยู่อย่างตึงๆหูจริงไหมล่ะโต๊ะฉันเนี่ย80นะเหี่ยวหมดอะแต่มีอย่างตึงๆหูพูดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินที่เหลือก็เหี่ยวแต่ตอนที่เราแต่งงานตอนที่เรายังมีชาวัดอยู่เราไม่คงไม่ได้แต่งงานตอน80แล้วมีใครไหมพี่น้องตอนหนุ่มๆไม่แต่งอะพอ80ไม่เอาอยากจะได้ภรรยาอยากได้ปัญญาไม่มีนะ80นี่อยู่จะสุเหร่าแล้วอยู่กับทำอามันแล้วแต่ที่แต่งงานกันส่วนใหญ่เนี่ยกำลังอะไรมีชาวัดอยู่ยังมีความต้องการทางเพศอยู่มีอารมณ์ทางเพศอยู่เมื่อมีอารมณ์ทางเพศอยู่แต่งงานเนี่ยตรงเนี้ยแหละพี่น้องที่มันจะทำให้หัวใจของเรามั่นคงดังนั้นปราชญ์จึงอธิบายบอกว่าการที่เราเลือกคนที่เป็นผู้หญิงที่มีความสวยนะอันนี้ขึ้นอยู่กับสายตาของแต่ละคนนะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกเงี้ยๆสวยฉันบอกยังไงอ่ะก็ฉันสวยของฉันอ๋อโอเคตาเราไม่เหมือนกันมีเพื่อนฉันคนหนึ่งสเปคของเขาฉันเคยถามเลยเฮ้ยสเปคแกนี่ยังไงนะบอกหน่อยไม่เป็นได้หรอกเราเพื่อนกันเขาบอกว่าต้อง80อัพน้ำหนักชอบคนอ้วนคือคนมาเนี่ยหุ่นขอโทษขออัพนะหุ่นดินดีเดินมานี่ไม่มองเลยนะแต่ถ้ามาแบบลงจากรถมาแล้วยางแทบแฟบอะลงขึ้นรถแล้วยางแฟบอะย่อยๆขึ้นมาเนี่ยนะนั่งก็ต้องสงสารเก้าอี้อะ อันนี้มองเลยชอบมันชอบคนอ้วนฉันบอกสมองมึงกลับปะวะสุดท้ายของมาเมียมันร้อยเกินร้อยตอนนี้มีลูกน่าจะร้อยกว่าฉันบอกเป็นคนแปลกคนชอบคนอ้วนมีนะอันนี้นิดนึงมาทีก็คือหมายถึงว่าทัดยาก็ต้องถามบางด้วยบางทีไม่ถามบางแล้วอ้วนก่อนแล้วยังไม่ถามบางเลยแต่งงานดำอ้วนเลยต้องถามเขาด้วยนะว่าเขาชอบคนอ้วนหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ชอบคนหุ่นดีการที่เราเลือกคนที่หน้าตาดีไม่ผิดหลักการศาสนาเพราะมันจะทำให้สายตาของเราเนี่ยมันลดสายตาได้ถ้าเราเลือกภรรยาไม่สวยและข้างนอกบ้านสวยหมดเลยเกิดอะไรขึ้นพี่น้องอยากกลับบ้านไหมไม่อยากกลับบ้านอยากจะอยู่ข้างนอกบ้านดังนั้นไม่ผิดนะเลือกที่สวยมองแล้วสบายใจอ่ะเพราะตรงนี้แหละที่เป็นหลักการศาสนาของเราเวลานบีบอกไปคิดนะบ้าซอฮาบะห์ท่านหนึ่งท่านอับดุลลอฮ์บินญาบิรปรากฏว่านบีก็ถามไปขอสาวมาแล้วใช่ไหมไปขอก็คือไปคิดนะบ้าไปมั่นมาแล้วใช่ไหมพยักหน้าใช่ยารอซูลุลลอฮ์ใช่แล้วก็เห็นหน้าเขาหรือยังยังเลยนบีบอกกลับไปดูหน้าเขาเดี๋ยวนี้ไปตอบตกลงยังไม่เห็นหน้าเลยไปขอไปดูหน้านบีให้ไปดูหน้าเอ้าทำไมอ่ะเพราะในหน้าเนี่ยเป็นที่อยู่ของความสวยงามในตาจะบ่งบอก
ถึงความต้องการของเธอได้ถ้าเด็กในตามีนัยยะแล้วคนอาหรับสมัยก่อนเขาก็ปิดหน้าอยู่แล้วใส่นิกอบปิดหน้าดังนั้นตรงนี้เป็นมัสอาลานึงว่าถ้าเราไปขอสาวและสาวคนนี้เขาปิดหน้าอาจจะไม่เป็นไรไม่ต้องปิดได้เราไม่ได้ขอปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยปิดหน้าแล้วเราไปเจอนี่ไม่ใช่ว่าไปเจอตามถนนแล้วให้เขาเปิดหน้านะไปเสร็จปุ๊บไปขอเขาบอกกะยอเขาว่าชอบจะให้วาลีจะขอกับวาลีก็ผู้ปกครองผู้หญิงศาสนาบอกอนุญาตให้เปิดหน้าดูได้เปิดหน้าดูได้แต่เดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันเยอะนะพี่น้องมีโรงมีรูปใช่ไหมก็สมมติเมื่อก่อนก็คือไปดูตัวหน้าได้ไม่ผิดแต่ฉันกำลังนึกในใจนะแล้วถ้าเกิดสมมติดูแล้วนะแล้วก็ไม่ถูกใจจะพูดปฏิเสธยังไงก็ต้องมีวิธีนะอ๋อพอดีฉันนึกขึ้นได้ว่าฉันมีโปรแกรมต้องไปเรียนหนังสือต่อเดี๋ยวต้องทำปริญญาโทอันนี้พูดให้ดีนะมันจะได้ไปเป็นกำลังโอ้ยเดี๋ยวเราฉันขอไปเรียนหนังสือก่อนฉันมีเป้าหมายอีกไอ้ตอนแรกนี่กะมาแต่งเลยพอเห็นหน้าปั๊บอยากเรียนหนังสือเลย ก็พูดตรงๆไม่พูดตรงพูดอ้อมๆหน่อยแต่ก็เป็นการปฏิเสธแบบไม่เสียน้ำใจใช่ไหมไม่ใช่พอเปิดหน้ามาโอ้โหฉันไปบ้านอื่นไปกลับเพื่อไม่เอาหน้างี้โอ้โหพี่น้องเอ้ยผู้หญิงคนนั้นคงเสียใจน่าดูนะอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังข้อหนึ่งก่อนครับเริ่มสร้างครอบครัวตามหลักการศาสนาพอสร้างครอบครัวแล้วเริ่มต้นแล้วหาผู้หญิงที่ดีแล้วมาเป็นคู่ครองแล้วมีลูกแล้วสร้างศรัทธาในครอบครัวงงไหมเริ่มต้นด้วยกับอิสลามหาคนมาก่อนพอมีบ้านอยู่ในบ้านเสร็จสร้างศรัทธาในครอบครัวแสดงว่าในบ้านนั้นน่ะต้องเป็นบ้านที่เอารู้เอาชี้เรื่องศาสนาข้อที่3บ้านคือสังคมแห่งการเรียนรู้ทำให้บ้านเนี่ยอบอวลไปด้วยบรรยากาศของการเรียนศาสนาผมเองเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมีลูกนะมีภรรยาด้วยนะบอกมีลูกมีภรรยาเปล่ามีสิมีภรรยาด้วยมีลูกด้วยปรากฏว่าเวลาจะสอนให้กับลูกเนี่ยนะบางทีไม่รู้อะไรบางทีขี้เกียจนะแปลกเหมือนกันสอนคนอื่นเนี่ยขยันนะโอ้โหเป็นชั่วโมงไม่เหนื่อยอะชั่วโมงครึ่งแต่เวลาจะสอนกับลูกเนี่ย20 นาทีชุดแบบโหงงสอนกับลูกเนี่ย20 นาทีรู้ว่าเยอะแล้วแต่ลูกฉันก็เก่งอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาก็เรียนมาจากโรงเรียนแล้วมีอยู่ครั้งนึงลูกบอกว่าบาออกไปทำอะไรบอกให้ทำงานไปสอนหนังสือแล้วทำไมต้องให้หนูไปเรียนที่อื่นด้วยบ้าก็สอนเองเลยสิลูกฉันฉลาด คือจะให้ฉันจะสอนไปให้ลูกไปเรียนหนังสือสอนเองเลยแล้วบอกใจเย็นลูกเอ้ยบาเนี่ยสอนหลายที่ลูกนะและการสอนของบาเนี่ยก็มีพี่น้องเนี่ยเขาซะดะเกาะให้บาด้วยจะได้มีเงินมาเลี้ยงหนูไงลูกเอ้ยนะไอ้ก็เงินที่บาไปสอนหนังสือนั่นแหละก็มาซะดะเกาะให้กับครอบครัวนี่แหละลูกเอ้ยก็อธิบายให้ลูกฟังลูกเข้าใจต่อมาพี่น้องครับข้อที่4ปลูกฝังมารยาทในเรื่องของสังคมและการอยู่ร่วมกันอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องของเพื่อนบ้านเพราะคนเราต้องอยู่ร่วมกันใช่ไหมเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยพี่น้องนะโอ้โหนบีเนี่ยยิบรีนเนี่ยมาสั่งเสียนบีเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบ้านความที่สั่งเสียเยอะๆเนี่ยนบีเข้าใจว่าเข้าใจว่าเพื่อนบ้านเนี่ยรับมรดกได้ถามว่าเพื่อนบ้านนะรับมรดกเราได้ไหมถ้าไม่ใช่ญาติเราไม่ได้จะรับมรดกได้ยังไงล่ะมรดกต้องเป็นทายาทแต่ถ้าทายาทเราเนี่ยมันจะเป็นเพื่อนบ้านรับมรดกได้นะสมมติลูกเราเนี่ยไปอาศัยอยู่เชียงใหม่ไปอยู่ที่ยะลาอายอตายพออายอตายเสร็จถามว่าลูกเนี่ยกินมรดกได้ไหมกินได้ยังไงกินได้จะอยู่ในไทยจะอยู่ต่างประเทศก็กินได้เพราะสิทธิ์ของเขาตามอะไรตามสายเลือดอยู่แล้วตามนสับสายเลือดไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ในบ้านถึงจะกินมรดกได้นะไม่ใช่
แต่ความที่นะที่ญิบรีลเนี่ยมาบอกมาสอนเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านน่ะนบีเข้าใจว่าเหมือนกับญาติเราเลยกินมรดกได้เลยนะต่อมาข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับก็คือคุณธรรมจริยธรรมนำครอบครัวนะมันก็จะเป็นเหมือนเป็นสโลแกนหน่อยนะคุณธรรมจริยธรรมนะนำครอบครัวคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมาดูเรื่องของการเลือกคู่ครองสักนิดหนึ่งนะเรื่องคู่ครองสักนิดหนึ่งแน่นอนอย่างที่บอกแล้วความสวยเมื่อกี้แปลไปยังไม่จบนะความสวยความสวยสำคัญไหมสำคัญครับเพราะมันจะเป็นสิ่งมัดใจบุรุษอย่างพวกเรานะพอเวลาที่ได้ผู้หญิงที่สวยงามแล้วเนี่ยใจมันก็นิ่งใจมันก็นิ่งนะมีใจที่ไม่วอกแวกไม่ไปไหนแล้วบางคนเนี่ยสังเกตนะช่วงแต่งงานเดือนแรกเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรอันนี้ฉันเคยมีคนมาบอกแล้วก็ฉันก็สังเกตเองด้วยค่าน้ำมันจะขึ้นค่าน้ำมันจะขึ้นฉันงงมันขึ้นได้ยังไงวะจาก200ขึ้นเป็น300ล้างจานเยอะเหรอเขาบอกไม่ใช่ล้างจานกระเท่าเดิมกินข้าวเยอะเหรออาบน้ำบ่อยก็ดีนะเพราะว่าในของเราเนี่ยมีแค่อาบน้ำที่เป็นสุนัตกับวาจิบอ๋อเข้าใจแล้วผ่านไปสักประมาณสัก 5-6 เดือนเนี่ยค่าน้ำก็จะลดลงแสดงว่าอาบน้ำเริ่มห่างแล้วก็ว่ากันไปคนเราแสดงว่าอันนี้คือเรื่องอะไรพี่น้องเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องของการสัมพันธ์กันมีความกลับบ้านบ่อยพูดง่ายๆอ่ะพัก10นาทีก็อยากเข้าบ้านอันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับพูดปากสั่นเลยเนี่ยปากสั่นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะของเขาเรียกว่าหนุ่มสาวที่แต่งงานกันไปใหม่ๆแล้วก็บางทีเนี่ยก็ให้เขามีบรรยากาศเขาเรียกว่าไปเขาเรียกอะไรนะไปกินน้ำผึ้งเขามีเขาได้วันกินน้ำผึ้งก็ไปเที่ยวกันนะไปสถานที่ต่างๆปรากฏว่าถ้าในกรณีที่ภรรยาของเราหน้าตาดีมันก็จะมัดได้อ้าวสวยอย่างเดียวพอไหมไม่พอเพราะถ้าสวยแล้วไม่มีศาสนานบีบอกอันตรายมากๆพี่น้องสวยแล้วไม่มีศาสนาอันตรายมากๆยังไงอ่ะเพราะไอ้ความสวยนี่แหละมันจะนำมาซึ่งความปวดหัวถ้านางเป็นคนที่ไม่รู้จักจะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาช่องห่างของใครของคนอื่นนะไม่ใช่ของสามีภรรยานะสามีภรรยานี่เขาชิดกันอยู่แล้วพี่น้องจำได้ไหมผมไปขึ้นกุฎบะห์วันศุกร์ที่แล้วเรื่องความละอายผู้หญิงสองคนมาหานบีมูซาจำนบีมูซาได้ไหมนบีมูซาเนี่ยยกช่วยตักน้ำหินมันขวางหินมันทับอยู่ก็ยกหินนะแล้วก็ได้ตักน้ำผู้หญิงคนนี้ความจริงแต่ปกติต้องรอนอนพี่น้องกว่าจะได้ตักน้ำเพราะเป็นผู้หญิงด้วยผู้ชายเขาก็แย่งเอาน้ำไปหมดอ่ะเขาไม่ได้มีเหมือนเมื่อก่อนนะเหมือนสมัยนี้นะเขาเรียกเลดี้เฟิร์สผู้หญิงเอาก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนผู้ชายเอาเปรียบผู้หญิงหมดอิสลามเนี่ยมาสอนนี่สมัยนบีมูซานู่นอิสลามมาสอนให้ผู้ชายเนี่ยให้เกียรติผู้หญิงอีกสักนิดนึงเวลามันมาเนี่ยสมองก็เด็กข้อมูลมันมาพี่น้องเชื่อไหมว่าในยุคแรกเนี่ยผู้หญิงไม่ได้รับมรดกสมัยยาฮิลียะเนี่ยผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ในกองมรดกนะผู้ชายได้มรดกอย่างเดียวอิสลามมากำหนดให้ผู้หญิงได้ส่วนจากมรดกผู้หญิงเป็นสมบัติของคนที่เป็นเจ้านายจึงสังเกตได้ว่าถ้าเราดูในประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเมียของกษัตริย์สวยๆและกษัตริย์เนี่ยอยู่เยอะแล้วอันนี้ต่างประเทศนะและปรากฏว่ากษัตริย์ตายเมียที่สวยๆเด็กๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเมียของกษัตริย์คนต่อไปซึ่งเป็นลูกนั่นแหละถ้าตามศาสตร์ก็คือแม่เลี้ยงอ่ะเอาแม่เลี้ยงทำเมียต่ออีกเพราะเขามองว่าเป็นทรัพย์สมบัติไม่ได้มองว่าเป็นแม่เลี้ยงเป็นอะไรตามที่อิสลามได้บอกเอาไว้นะนบีมูซามายกก้อนหินให้พ่อก็ใช้ให้ผู้หญิงสองคนเนี่ยมาทำอะไรพี่น้องมาบอกในกุรอานบอกด้วยความเขินอายบอกด้วยความเขินอายนะ
และนบีมูซาก็เป็นสุภาพบุรุษนะให้ผู้หญิงเนี่ยนะครับคือท่านเนี่ยเดินดำหน้าไม่ให้อะไรไม่ให้ผู้หญิงเดินตามให้ผู้หญิงเดินตามหลังและผู้ชายเดินตามเดินหน้าเพราะการที่เราให้ผู้หญิงเดินข้างหน้าเนี่ยโอกาสที่จะมองผู้หญิงมันมีละเอียดหมดเลยดังนั้นเวลาจัดห้องเรียนเนี่ยจัดห้องเรียนเนี่ยต้องให้ผู้หญิงเขาอยู่ข้างหลังและผู้ชายอยู่ข้างหน้าอันนี้เป็นนายอยู่ข้างกันแต่สมมติว่าถ้าเป็นห้องเรียนที่แบบเป็นสาวๆหน่อยนะแบบปกติเรียนเนี่ยถ้าจะมันแยกไม่ได้ถ้าแยกได้ดีเลยหรือมีม่านกั้นหน่อยก็ดีหมายถึงกรณีของเด็กสาวๆหน่อยนะเด็กนักเรียนเนี่ยซึ่งในต่างประเทศนี่เขาแยกแบบเป็นโรงเรียนผู้ชายหรือผู้หญิงเลยไม่ได้มาปะปนกันคราวนี้มาในสภาพที่เขินอายแล้วก็นบีมูซานี่ก็เดินนำหน้าแต่จะบอกจะพูดเนี่ยเสียงเนี่ยไม่ได้เป็นเอาร้อบอกก่อนนะเสียงผู้หญิงไม่ได้เป็นเอาร้อบางคนบอกเสียงเป็นเอาร้อเสียงไม่ได้เป็นเอาร้อผู้หญิงสามารถพูดกับผู้ชายได้พูดได้นะครับถ้าพูดไม่ได้ตายเลยนี่ทำงานมัสยิดแล้วผู้หญิงพูดอะไรไม่ได้ไม่ใช่พูดได้ครับแต่ต้องพูดโดยการใช้น้ำเสียงปกติมันจะมีบาปตอนไหนอ่ะถ้าผู้หญิงผู้ชายคุยกันมีบาปตอนที่มันเกิดของมารนะจริตมีจริตเกิดขึ้นมีการอ้อล้อเย้ายวนมีเสียงจ๊ะจ๋าเคอะเขินอะไรเงี้ยนะส่วนฉันน่ะพูดปกติอยู่แล้วผู้ชายจ้าจ๋าไม่เป็นไรแต่ผู้หญิงเนี่ยอย่าหวานมากนะอันนี้เตือนนะสำหรับสาวๆโตไปเป็นไรหวานเต็มที่เพราะว่าอันนี้ไม่มีเกิดฟิตนะใช่ไหมแต่สาวมาเนี่ยอย่าเสียงหวานกับผู้ชายมากเพราะเสียงหวานกับผู้ชายมากเนี่ยมันใจมันตะลุ่มเขาเรียกมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมนั้นโทนเสียงในการคุยงานกับคุยแบบจีบกันมันจะต่างกันวัยรุ่นจีบกันนะพี่น้องบิดกันไปบิดกันมาเขินจ๊ะจ๋าแต่ถ้าเกิดคุยงานแบบแป๊บเดียวสั่งของได้จ้ะเอาเท่าไหร่ไก่สองแผงเอาไข่สองแผงจบเหมือนเราไปสั่งของในตลาดเขาเป็นมาจ้าจ๋ากับฉันแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าจะรู้ได้ยังไงก็ใช้ก้อนหินเนี่ยโยนไปโยนไปทางขวาก็เลี้ยวขวาโยนไปทางซ้ายก็เลี้ยวซ้ายก็ไปถึงบ้านนี่ระวังความระวังกันของผู้หญิงกับผู้ชายคราวนี้พอสวยแล้วพี่น้องแล้วก็มีอะไรอีกมีตระกูลนะตระกูลเนี่ยเป็นสิ่งที่หวงแหนนะพี่น้องอิสลามจึงกำหนดเรื่องของการผิดประเวณีเพราะการผิดประเวณีเนี่ยมันทำให้มั่วตระกูลไม่รู้ลูกใครลูกใครก็ไม่รู้แต่ถ้าแต่งงานรู้สายตระกูลกันนะครับต่อมาเมื่อความสวยแล้วมีตระกูลแล้วก็มีทรัพย์ด้วยท่านหญิงคอดียะเป็นภรรยาคนแรกของท่านนบีแล้วก็คนเดียวที่นบีไม่แต่งงานเลยก็คือในยุคในช่วงของนบีท่านหญิงคอดียะเนี่ยนบีไม่ได้มีคนอื่นเลยพี่น้องมีคนเดียวเลยภรรยาคนเดียวเลยและช่วงนั้นนบียังหนุ่มเลยนะ25นะ25นะช่วงนั้นหนุ่มๆเลยคอดียะเนี่ยอายุ40ท่านหญิงคอดียะเนี่ยแต่งงานต่อกับนบีอายุ40ให้ลูกอีก 5-6 คนน่ะผมจำตัวเลขไม่ได้40น่ะท้องได้อีก 5-6 คนน่ะธรรมดามั้ยล่ะทุกวันนี้พี่น้องถ้าเราไปได้ภรรยา40อ่ะยากนะคนเดียวยังยากเลยอันนี้พูดถึงสมัยนี้นะอายุ40เนี่ยหมอจะบอกว่าโอ้โอกาสนู่นโอกาสนี่ต้องระวังนอนแทบจะขยับไม่ได้แต่ผู้หญิงสมัยก่อนไม่เหมือนกันฉันถึงบอกผู้หญิงสมัยก่อนไม่เหมือนกันผู้หญิงสมัยก่อนแข็งแรง40ยังท้องได้อีก 5-6 คนนะคราวนี้ทรัพย์ท่านหญิงคอยได้เป็นคนมีทรัพย์ก็ใช้ทรัพย์ในการสนับสนุนท่านนบีช่วยในการเผยแผ่ศาสนาธรรมท่านั้นการมีภรรยามีทรัพย์เป็นเรื่องดีไหมดีแต่ไม่ใช่หวังที่จะไปเอาทรัพย์ของภรรยานี่แหละน่ากลัวเพราะเมื่อใดที่เราถามถึงทรัพย์ภรรยาเนี่ยแสดงถึงอาการเป็นขโมยเลวฉันเคยแปลนะบอกว่าเงินของภรรยาก็เงินของเขาจะอยู่ในบัญชีเขาจะมีทองกี่เส้นอันนั้นเรื่องของเขาเรามีหน้าที่ก็คือดูแลจัดการนะเขาว่าดูแลจัดการก็คืออำนวยความสะดวกเขาจะเอาเงินไปฝากเขาจะซื้ออะไรซื้อหีบเก็บทองเขาอ้าวซื้อให้เขาไปแล้วเวลาจ่ายซะกาตเขาจ่ายนะผู้หญิงมีทองไม่ใช่ให้สามีจ่ายซะกาตนะ
ครจ่ายผู้หญิงจ่ายสิจะไม่ฉันจ่ายได้ไงล่ะเออดิไอตอนซื้อก็ซื้อให้ซะกาตยังต้องมาให้จ่ายอีกเออซะกาตจ่ายเองนะซะกาตท้องอ่ะถ้าเราไปยุ่งกับทรัพย์ของภรรยาเนี่ยปราชญ์เขาบอกแสดงอาการเป็นขโมยเลี้ยวปล่อยเข้าไปทรัพย์เขาเขาอยากจะทำบุญบางคนเนี่ยขอมาบนะภรรยาโทรบริจาคสามีดุอะไรล่ะบริจาคอะไรเยอะแยะดุไอ้นี่ก็ถามเงินใครล่ะเงินฉันเงินฉันระบังว่าไงจ่า เงินเขาก็บริจาคเงินเขาสิเออและถ้าเกิดเอาเงินสามีที่ให้เนี่ยไปบริจาคได้ไหมเออนี่มาสลางละอ้าวเราเนี่ยฝากสตังเอาไว้อ้าวเธอสตังฉันนะเธอเก็บด้วยเธอเก็บด้วยปรากฏว่าถึงเวลามาจากแบงค์พันเหลือ500เหลือ500เออเธอปวกมันกินเหรออ๋อเมื่อกี้พอดีมีคนเขาเดือดร้อนเนี่ยเด็กกำพร้าฉันก็เลยบริจาคไป500เงินบางนั่นแหละมัสอาลาตรงนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับเจ้าของทรัพย์คือสามีภรรยาทำหน้าที่อะไรนะดูแลนะดูแลตรงเนี้ยให้วิธีการเอาไว้ก็คือว่าถ้าทรัพย์นั้นเนี่ยเรารู้ว่าสามีมีเยอะและสามีไม่หวงแปลว่าที่เขาฝากเนี่ยก็เหมือนกับฝากไกลๆเราจะใช้ก็ใช้ได้ไม่ได้มีนัดที่จะต้องมาชำระหนี้มาอะไรอันเนี้ยบริจาคได้เหมือนกับเวลาที่เราแกงพี่น้องเราแกงหม้อนึงแล้วเราก็ตักเผื่อชาวบ้านไม่ใช่บ้านเพื่อนเพื่อนบ้านเผื่อเพื่อนบ้านไปด้วย2ถุงแต่พอสามีกลับมามีกินไหมมีก็เต็มโต๊ะเหมือนเดิมนั่นแหละไอ้ที่ตักไปก็พ่องลงไปหน่อยแต่ก็เป็นไงก็ไม่ได้ไอ้หลักๆที่สามีกินลูกกินขาดไหมไม่ขาดอันเนี้ยนบีบอกอนุญาตและได้บุญด้วยเวลาเราแกงอ่ะแต่สมมติเราแกงหม้อนึงนะมีไข่อ่อนมีอะไรมีมะเขือแล้วก็มีไก่ตักไก่ใส่ถุงเอาไปแจกเพื่อนบ้านหมดเลยเหลือมะเขือให้สามีกลับมากินรับรองมีเรื่องเชื่อผมดิกลับมาตักเจอมะเขือแล้วเนื้อไปไหนล่ะเอาให้ทางบ้านไปหมดละอ๋อใจเย็นอันนี้สิทธิ์ของฉันก่อนเพราะเป็นคนให้สตางค์ไปซื้อกับข้าวฉันต้องได้ทานด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำบุญของเหลือนะของดีเหมือนกันแต่อย่าลืมว่าสิทธิแรกที่เราต้องดูแลคือใครก่อนคนในบ้านหรือคนนอกบ้านก่อนคนในบ้านก่อนสิใช่ไหมคือไม่ได้สอนให้เราเห็นแก่ตัวนะแต่ต้องเริ่มต้นจากคนในบ้านก่อนดูแลคนที่ใกล้ชิดเราก่อนและหลังจากนั้นก็มีการเผื่อแผ่คนที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านสวยแล้ว อะไรมีทรัพย์แล้วแล้วก็มีตระกูลแล้วปิดท้ายก็คือศาสนานะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะถ้ามีศาสนาทุกอย่างก็จะดีตามไปหมดเลยคราวนี้พี่น้องครับงานของผู้ชายในบ้านงานของผู้ชายในบ้านคราวนี้มาฝั่งผู้ชายบ้างผู้หญิงเนี่ยบางทีคิดต่างมุมผู้ชายก็คิดอีกมุมหนึ่งอะยังไงผมอนุอธิบายให้ฟังผู้หญิงมีลูกเลี้ยงลูกเหนื่อยไหมฮะยะฮะยะเลี้ยงลูกเหนื่อยไหมครับอัลฮัมดุลิลละไม่มีเหรออ๋อไม่มีขอมาบด้วยถามผิดคน ต้องเคยมีลูกไหมครับเลี้ยงลูกเหนื่อยไหมอัลฮัมดุลิลละเหนื่อยเลี้ยงลูกยังไงก็เหนื่อยพี่น้องยกเว้นไม่เลี้ยงเองให้โต๊ะเลี้ยงเลี้ยงลูกยังไงไม่ให้เหนื่อยให้โต๊ะเลี้ยงแล้วโต๊ะเหนื่อยไหมเหนื่อยนั้นเลี้ยงลูกเองนะทุกวันนี้ฉันบอกเลยนะอย่าให้เขาเรียกว่าคนสาวแต่งคนหนุ่มสาวแต่งงานคนแก่เลี้ยงลูกไม่ดีไม่น่ารักโต๊ะเองก็ต้องอะไรบอกด้วยโต๊ะวัยเนี่ยวัยพักผ่อนแล้วลูกเอ้ยก่อยรู้ละต้องก่อยรู้ละบ่ายมาเนี่ยต้องงีบแล้วจะมาวิ่งจับเด็กๆเนี่ยไม่ไหวหรอกเหนื่อยก็ให้คนเจ้าสาวเนี่ยเขาเลี้ยงเหมาะที่สุดเขามีนมด้วยให้กินนมด้วยโต๊ะก็พักผ่อนช่วยเลี้ยงได้เป็นประครั้งประคราวอย่างวันเนี้ยฉันมาบรรยายเนี่ยฝากหลานเอาไว้เพราะว่าลูกชายเขาไปขึ้นที่เรียนสวนสันติ
ภรรยาก็ไปพุ่งไปส่งแล้ววิ่งมานี่ต่อหลานฝากกระโต๊ะไว้ก่อนนะอันนี้ฝากได้เล็กๆได้น้อยไม่ใช่เอาเส้นทุกวันเลยมันก็ไม่ไหวนะส่วนใหญ่ก็เลี้ยงคราวนี้ปัญหามันจะเป็นอย่างนี้คนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยก็จะคิดว่าอะไรรู้ไหมโอ้โหฉันเนี่ยเลี้ยงลูกมาทั้งวันแล้วเหนื่อยแล้วไอ้บางเข้าบ้านมาไม่ช่วยดูแลอุ่มสักหน่อยเออนี่ฉันจะได้ตากผ้าสบายๆได้ไปเตรียมกับคงกับข้าวบางก็ดูหน่อยสิเอาลูกไปเลี้ยงหน่อยไอ้บางคิดยังไงขอโทษนะกูก็เหนื่อยมานอกบ้านทั้งวันแล้วโอ้โหเนี่ยแบกจับวิ่งขับมาอยากจะเข้าบ้านอยากทำอะไรอยากจะทิ้งตัวเขาเรียกทิ้งตัวเจอเบาะนุ่มๆเปิดแอร์เย็นแล้วก็ทิ้งตัวสบายก็เหนื่อยนอกบ้านมาแล้วอ่ะถามว่าเข้ามาในบ้านอยากจะเหนื่อยอีกไหมก็ไม่อยากเหนื่อยแล้วต่างคนต่างเหนื่อยคิดไม่ตรงกันไอ้บ้างก็คิดว่าอินี่ทำไมล่ะฉันไปเหนื่อยมานอกบ้านยังจะฉันมาแวะมาเลี้ยงลูกอีกเหรอไอ้นี่ก็คิดว่าเอ้าไอ้บ้างฉันก็เลี้ยงลูกเหนื่อยทั้งวันทำไมไม่ช่วยแบ่งเบาฉันบ้างเนี่ยปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นทะเลาะกันว่ากันด่ากันจนกระทั่งสุดท้ายต้องมาถึงโต๊ะครูต้องมานั่งคุยเรียกคุยแล้วฉันก็บอกว่าอ้าวแล้วนี่ไม่เห็นใจบางเขาเหรอบางเขาออกไปหางานน่ะออกไปทำงานได้ดิสกีมาเลี้ยงดูค่าเพมเพิร์ดค่านมลูกค่านุ่นค่านี่ค่าน้ำค่าไฟไม่เห็นใจแต่ก็ช่วยฉันบ้างได้ไหมล่ะเออโอเคอ้าวแล้วบางน่ะเห็นใจภรรยาบางไหมตั้งแต่เช้าเนี่ยหัวงงๆยังไม่ได้พักเลยภรรยาแบบนี้ต้องเห็นใจนะมันมีภรรยาอีกประเภทหนึ่งวันๆหนึ่งดูแต่โทรทัศน์กับจิ้มมือถืออันนั้นอย่าไปเห็นใจลูกก็ไม่เลี้ยงอันนี้อย่าไปเห็นใจเห็นใจคือแต่เช้ามาเนี่ยดูแลกับข้าวจนกระทั่งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็อะไรงานบงงานบ้านอันนี้ต้องเห็นใจเลี้ยงลูกอีกก็คนละครึ่งทางได้ไหมล่ะไม่ใช่โครงการของรัฐนะคนละครึ่งนะครึ่งทางอ้าวช่วงบังเข้ามาก่อนขอบังอาบน้ำก่อนได้ไหมไม่ใช่มาถึงก็โยนลูกมาเลยขอบังไปอาบนงอาบน้ำให้เรียบร้อยให้ใจมันเย็นสบายก่อนนั่งกินข้าวก่อนและหลังจากนั้นพอเสร็จธุระบังแล้วบังกินข้าวอิ่มแล้วตัวสบายแล้วเอามาเดี๋ยวเลี้ยงเองอุ้มเองสบายใจไหมอัจฉริยะสบายใจคราวนี้จะตามสบายเลยนี่คนละครึ่งทางแบบนี้อันนี้เรื่องจริงนะต่างคนก็ต่างมองว่าตัวเองแย่อีกคนนึงก็แย่อีกคนนึงก็แย่โดยที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันคราวนี้มาดูท่านรอซูลของเราดีกว่างานของผู้ชายในบ้านท่านอัสวัดบินยะซีรรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้เล่าว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยซูอิลัตนะท่านหญิงไอชาเนี่ยถูกถามรอฎิยัลลอฮุอันฮาแม้แก่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัสนะอูฟีบัยติฮีท่านหญิงไอชาถูกถามว่าท่านนบีเนี่ยได้ทำงานบ้านของท่านบ้างไหมได้ทำงานในบ้านบ้างไหมเออกอลัตท่านหญิงไอชาตอบกับคนที่มาถามพี่น้องครับถามว่าใครจะรู้เรื่องในบ้านดีกว่าคนที่เป็นภรรยาเราเออถามว่ามีใครไหมจะรู้เรื่องเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเรื่องฉันเนี่ยคนที่จะรู้เรื่องฉันเยอะที่สุดเนี่ยใครเมียฉันไงภรรยาฉันน่ะรู้เรื่องฉันเยอะสุดแล้วเพราะอะไรเพราะนอนอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันรู้นิสัยใจคอกันเป็นยังไงนะแต่ความสนิทกันบางทีมันก็มีนะข้าได้สามีภรรยาหยอกล้อกันแต่ต้องหยอกล้อกันแบบรู้ขอบเขตอย่าไปหยอกล้อกันสถานที่สาธารณะที่มันไม่เหมาะสมแต่สมมติเราเนี่ยเป็นคนชอบตีภรรยาเขาเรียกอะไรแตะภรรยาอย่างงู้นภรรยาอย่างนี้หอมแก้มภรรยาอันนี้ในบ้านเลยครับเหมาะมากนะแต่บางทีมาแสดงความรักกันนอกบ้านนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอายนะการที่จะไปจูบกันไปอะไรกันแม้ว่าจะเป็นภรรยาเนี่ยอิสลามไม่ได้สอนให้เราไปทำต่อหน้าธารกำนันให้มีความละอายทำในบ้านเนี่ยเต็มที่เลยครับคุณจะทำอะไรก็ได้ในบ้านเพราะเรื่องสามีภรรยาเป็นเรื่องที่ฮาลาลกันอยู่แล้วนี่ตัวอย่างนะ
คนที่จะรู้ในบ้านมากที่สุดก็คือภรรยานะภรรยาบอกว่าไงแกเนยกูนุแกเนยกูนุฟีมิหนะติอะห์ลิฮีท่านก็ทำอย่างที่คนในครอบครัวของท่านทำอิซาฮะดะรอติศศอลาตุคอรอจาอิลัศศอลาแต่เมื่อถึงเวลาละหมาดท่านจะออกไปละหมาดทันทีเลยวางงานเลยสมมติผมเข้าบ้านไปภรรยาอ้าวเลี้ยงลูกอ้าวเราก็เลี้ยงดิเล่นกับเขาหน่อยเล่นกับเขาหน่อยไม่ต้องใช้ของเล่นเราใช้หน้าตานี่แหละนะแค่จ่าเอแค่นี้ก็พอแล้วลูกอ่ะไม่ต้องไปซื้อของแพงๆมาหรอกสมัยนี้ผู้หญิงซื้อของเล่นแพงๆของฝรั่งจริงๆเนี่ยสมัยก่อนนี่แค่จ่าเอแค่นี้ก็ได้แล้วเล่นกับลูกเนี่ยนะจับอุ้มหน่อยเวียงหน่อยเบาๆหน่อยนะมึงไปโยนเนี่ยเล่นกับลูกไปพอถึงเวลาละหมาดทำไงวางสิมานี่มานี่ฉันไปละหมาดก่อนเดี๋ยวกลับมาเลี้ยงต่อนี่นบีเป็นอย่างนี้ก็คือทำงานทุกอย่างนั่นแหละช่วยได้อะไรช่วยได้ก็ช่วยท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่ามาซัตตูดีบันจานะดีบาจันวะลาฮารีรันอัลยานะมินกัฟฟิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเนี่ยไม่เคยสัมผัสนะทั้งไหมหยาบละเอียดใดที่นุ่มไปกว่าฝ่ามือของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมือท่านนบีเป็นคนที่มือนุ่มนะมือนุ่มวะลาชะมัมตุรออิฮะตันกะตุอัตยะบะมินรออิฮะติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันไม่เคยได้กลิ่นใดที่จะหอมไปกว่ากลิ่นของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้หมายถึงอยู่ในบ้านด้วยนะผู้ชายเนี่ยบางทีเข้าบ้านไม่ค่อยอาบน้ําอันนี้เตือนตัวเองนะอันนี้เตือนตัวเองคือจะออกไปทำงานอาบเนาะเนี่ยจะมาบรรยายเนี่ยโอ้ยอาบเลยน้ำหงน้ำหอมมาเต็มพอเข้าบ้านขี้ใครเต็มตัวเลยเป็นไงทิ้งตัวทิ้งตัวอยู่กับภรรยาภรรยาก็บอกไปอาบน้ำที่บังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอให้เหงื่อมันแห้งก่อนสักพักเป็นไงยาวดังนั้นทำทีเดียวเลยไปอาบนงอาบน้ำให้เรียบร้อยนะหอมด้วยอยู่บ้านก็หอมด้วยไม่ใช่อยู่บ้านเหม็นนะอยู่บ้านหอมส่วนสตรีตรงกันข้ามเลยอยู่นอกบ้านเนี่ยกลิ่นปกติกลิ่นปกติคืออะไรก็คือกลิ่นอาบน้ำกลิ่นปกติคือกลิ่นอาบน้ำกลิ่นที่ดีของผู้หญิงคือกลิ่นอาบน้ำอาบน้ำบ่อยๆไม่ต้องใช้น้ำหอมมาใส่นอกบ้านพอเข้าบ้านรู้แล้ววันนี้ไม่ไปไหนภารกิจของเราอยู่ที่ภรรยาสามีอย่างเดียวเลยนั่นแหละนะเขาเรียกอะไรเทหรือว่าใช้เทฉีดเลยนะพรมเลยให้หอมเลยนะแต่อาจารย์มุตฟาเขาบอกไงน้ำหอมอะไรเป็นยาหม่องไงสิไปเจอกินยาหม่องกินพิมเสนนะแล้วฉันเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ถูกกับพิมเสนเลยยาหม่องนี่ไม่ถูกเลยโดนแล้วแสบตาเขาเรียกอะไรนะเวลาได้กินแล้วมันแสบจมูกแสบตาท่านอานัสบอกว่าฉันไม่เคยได้กินใดหอมไปกว่ากินของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและฉันก็ได้รับใช้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเวลา10ปีท่านไม่เคยกล่าวถึงคำว่าเฮ้อเฮ้อนี่คืออะไรเบื่อหน่ายอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยรอซูลไม่เคยพูดกับท่านอานัสเลยของเราไม่ต้องนับนะกี่คำแล้วเราเนี่ยโดนหมดแหละทั้งลูกทั้งภรรยาบางทีขอมาฟทีโดนแม้กระทั่งยอกกับมะใช้อะไรทำไหมเนี่ยไม่ทำท่านนบีเนี่ยแม้กระทั่งคนใช้ของท่านเนี่ยที่เป็นคนรับใช้นบียังไม่ทำเลยนะและท่านนบีก็ไม่เคยว่าจะกล่าวว่าทำไมถึงท่านทำอย่างนั้นทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยนี่คือมารยาทที่นบีมีต่อคนรับใช้ในบ้านคนในครอบครัวนะดังนั้นคนในครอบครัวของเราพี่น้องเป็นบุคคลที่สมควรดียิ่งที่สุด
ที่เราจะมอบความปรารถนาดีให้กับเขาท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาได้เล่าว่ามาดอรอบะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัยอันกอตุบิยะดีฮิท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่เคยใช้มือเนี่ยนะตบตีและฟาดฟันสิ่งใดเลยกอตุบิยะดีวะลาอิมรออะตันวะลาคอดิมันไม่เคยใช้มือเนี่ยตบตีคนที่เป็นคนใช้หรือคนที่เป็นภรรยาเลยพี่น้องฟังแบบนี้เนี่ยอาจจะแบบอาจารย์มันจะมีด้วยเหรอผู้ชายลงไม้ลงมือกับผู้หญิงเนี่ยอัลลอฮ์ให้เยอะไปสิเดี๋ยวนี้คืออย่าคิดนะพี่น้องว่าผู้ชายเนี่ยเขาสู้เราไม่ได้นะยังไงเนี่ยกำลังของผู้ชายมันเยอะกว่าผู้หญิงอยู่แล้วไอ้ที่เขาไม่ทำอะไรเราเนี่ยเขาเมตตาเราแปลว่าอะไรไอ้ตอนที่เราว่าเขาด่าเขาอย่างงู้นอย่างงี้สมมุตินะอันนี้ผู้หญิงไม่ดีนะขอมาฟที่นี่ไม่มีเลยซอลีฮะกันหมดอัลฮัมดุลิลละห์ผู้หญิงที่ปากไม่ดีว่าสามีเนี่ยว่าด่าสามีอะไรนะหยามสามีเนี่ยและเขาไม่ทำอะไรเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขากลัวเราแต่เขาแค่ว่าไม่อยากจะลงไม้ลงมือมันเสียเขาเดี๋ยวมันเสียศักดิ์ศรีแล้วมันก็ไม่ดีด้วยนบีก็ห้ามเอาไว้นะถ้าพวกพระมาเนี่ยยังไงเราก็สู้เขาไม่ได้หรอกเพราะเขาเป็นผู้ชายเขากำลังเยอะกว่าใช่ไหมดังนั้นการที่อะไรการที่เราจะไปพูดจาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องคิดให้ดีแม้ว่าภรรยาสามีของเราจะไม่ว่าอะไรเราเลยแต่มันก็เป็นเรื่องไม่ดีมันมีคำหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเขาบอกว่าภรรยาเนี่ยผักสามี10ครั้ง20ครั้งสามีไม่มีวันล้มสามีไม่ล้มแต่คราใดที่สามีผักภรรยา1ครั้งภรรยาล้มทันทีอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะไม่ได้เป็นการที่ว่าใช้กำลังผักกันจริงๆนะบางคนขอมาอัพทีผู้ชายพร้อมนี่ตัวเบลเลอร์เลยผักติดกำแพงอันนี้มีไหมอ่ะน้ำหนัก50อันนี้มัน80ผักติดกำแพงอันนี้มีแต่คำเนี้ยเป็นการเปรียบเทียบว่าถ้าหากว่าผู้หญิงท้าหย่ากับสามีท้าหย่าหรือภรรยาเนี่ยกล่าวหย่ากับสามีไม่เอาแล้วสามีแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ฉันจะเลิกเนี่ยการที่สามีพูดเลิกภรรยาการที่ขอโทษทีการที่ภรรยาพูดเลิกสามีเนี่ยเป็นร้อยครั้งหรือเป็น10ครั้งมีผลไหมไม่มีฮัจญะไม่มีผลไม่นับว่าเป็นการเลิกแต่บาปนะแต่ไม่นับว่าเป็นการเลิกเพราะอะไรเพราะการเลิกการต่อลากนั้นเป็นสิทธิ์ของผู้ชายผู้หญิงอ่ะกลับไปบ้านเปิดประตูไปบังฉันเลิกกับบังฉันไม่อยู่กับบังแล้วฉันไม่อยากอยู่กับบังฉันเลิกกับบังพูดเป็น10ครั้งมีผลไหมไม่มีผลไม่มีผลพี่น้องแต่อย่าไปทำนะไม่ดีแต่คราใดที่ผู้ชายพูดมาคำเดียวล้มเลยครับมีผลเลยครับมีผลทันทีเลยดังนั้นตรงนี้ต้องระวังนะต้องระวังและมีหะดีษบทนึงนะพี่น้องผู้หญิงที่ปากเปาะมีหะดีษบทนึงผู้หญิงที่ปากเปาะคืออะไรเอออะไรก็จะเลิกเอออะไรก็จะเลิกเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องเข้าบ้านช้ามั่งนะอันนี้แปลให้กับรุ่นน้องด้วยนะมายังฮะมายังอันนี้มายังเอ๋อยังไม่มาเนี่ยเพราะว่าเขาทำให้สวรรค์เหมือนบ้านเหมือนเป็นสวรรค์ก็เลยไม่อยากออกเลยอยู่ในบ้านอย่างเดียวไม่ออกมาเลยแซวย้อนหน่อยนะปรากฏว่าถ้าเกิดสามีเนี่ยกล่าวคำหย่าครั้งเดียวเนี่ยเป็นผลเลยแต่ถ้าภรรยาท้าหย่าหรือกล่าวหย่าโดยที่ไม่มีเหตุผลพี่น้องมีหะดีษบทนึงว่ากลิ่นสวรรค์เนี่ยมันจะหอมขนาดไหนผู้หญิงคนนี้ถูกห้ามจากกลิ่นของสวรรค์เรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่นะดังนั้นเวลาผู้หญิงจะพูดอะไรต้องระมัดระวังคำพูดผู้ชายเองต้องซอบัตเยอะๆต้องอดทนเยอะๆนิ่งเอาไว้ก่อนนะ
และก็เวลาเคลียร์ปัญหากันพี่น้องอย่าเคลียร์ตอนมีอารมณ์ไม่จบหรอกและอย่าถือโทษตอนพูดตอนมีอารมณ์เด็ดขาดไอ้ตอนมีอารมณ์เนี่ยทุกคนนะตัวฉันด้วยนะอะไรที่เป็นคำพูดไม่ดีอ่ะฉันจะคิดใส่คนนั้นก่อนเลยไม่รู้อ่ะขุดได้หมดอ่ะเรื่องเลวๆสมัยก่อนเนี่ยขอให้ได้พูดให้อีกคนนึงเขาเป็นไงเจ็บช้ำน้ำใจถือว่าประสบความสำเร็จถ้าเราโกรธจริงไม่จริงเวลาโกรธกันเนี่ยงัดมาหมดแหละไอ้เรื่องไม่ดีต่างๆอ่ะตดเอ่ยอะไรเอ่ยมาหมดตอนดีๆกันเนี่ยขอมาอัพทีตดเท่าไหร่ก็ไม่ว่าแต่พอโกรธกันโมโหกันนั่นแหละทีเดียวก็มีปัญหาเออนี่แหละเป็นเรื่องที่เตือนเอาไว้นะเตือนเอาไว้ดังนั้นผู้หญิงนะครับบอกเลิกภรรยาไม่มีผลนะไม่มีผลแต่ถ้าสามีกล่าวเลิกมีผลทันทีแต่ฮัจยะพูดแบบฟังแบบนี้อ้าวอาจารย์แล้วก็อย่างนี้ถ้าเกิดสามีมันตบตีฉันล่ะสามีมันไม่ใจนะฟอกอล่ะฉันก็จะต้องอยู่กับมันอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อิสลามมีคำหนึ่งเขาเรียกว่าฟาซักแปลว่าการฟ้องหย่าแต่ตัวฮัจยะจะไม่มีสิทธิ์หย่าโดยตัวเองต้องผ่านกอดีก็คือคนที่เขาจะเป็นผู้ตัดสินนะตัดสินและเขาก็จะนำสืบความพอเขาสืบความว่าจริงไหม1 2 3 4กอดีฟันชับขาดกันจบเลยแยกกันเลยนะและส่วนใหญ่ถึงกอดีเนี่ยร้อยนะร้อยทั้งร้อยอ่ะขาดเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยชอบแม่พี่น้องที่จะเอาเรื่องในบ้านไม่ดีมาเล่าให้คนอื่นฟังชอบป่ะไม่ชอบหรอกต้องไปเล่าให้อิหม่ามฟังว่าสามีขอโทษนะทำชั่วยังไงมันตบตียังไงเราชอบเหรอเออไม่ชอบแสดงว่ามันเหลืออดจริงๆก็เลยต้องเอาไปบอกกับอิหม่ามอิหม่ามก็จะเขียนหนังสือไปส่งกอดีเขาก็จะเรียกไปเป็นคุยกันเป็นจริงก็จบก็สั่งเลิกกันเลยแต่ในเคสบางเคสที่มันอาจจะต้องสืบสวนเรื่องใจนะฟะกอเพราะภรรยาไปบอกว่าสามีไม่ให้นะฟะกอเลยไอ้สามีบอกว่าไงก็เข้าบ้านมากับไข่แผงนึงเข้าบ้านมากับไก่ตัวนึงไปตลาดก็ซื้อกุ้งมาเนี่ยไม่ใจนะฟะกอเลยบ้านค่าเช่ากระจายให้เออค่าน้ำค่าไฟกระจายแต่ว่าภรรยาแต่ว่าสามีฉันเข้ามาให้นาฟาก็ตัวก็ดีก็ถามนาฟาก็คืออะไรจ้าฮัจยะอ๋อเงินเดือนอ๋อเจ้าเงินเดือนเจ้าเงินเดือนเออไม่ใช่เงินเดือนมันคือค่าใช้จ่ายในบ้านมันคือค่าใช้จ่ายนั่นแหละคือนาฟาก็นะต่อให้คนคนหนึ่งนะพี่น้องไม่ให้เงินภรรยาสักบาทหนึ่งเลยนะแต่ค่าใช้จ่ายของภรรยาเขารับผิดชอบหมดเช่นภรรยาจะซื้อผ้าอนามัยขอมาครับจะซื้อของใช้ส่วนตัวซื้อแชมพูสบู่อะไรสบู่สระยาสระผมซื้อเสื้อซื้อชุดชั้นในซื้ออะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ส่งยอดมาแล้วเราก็โอนให้นั่นแหละนะฟะกอทุกอย่างเนี่ยภรรยาเบิกกับสามีได้หมดทำเรื่องเบิกมาแต่โอนช้าหน่อยของฉันเนี่ยกว่าจะโอนผ่านไปสัปดาห์นึงแล้วขอใช้เป็นคนโอนช้าเนี่ยภรรยาเบิกหมดเราก็นั่นไปจ่ายไปพี่น้องเราคนหาแล้วก็จ่ายเออนะคราวนี้เดี๋ยวอีกสัก5นาทีนะนี่นะคราวนี้นิดนึงว่าถามว่าฮัจยะนิดนึงฮัจยะทำไมอ่ะอิสลามไม่ให้สิทธิ์ผู้หญิงหย่าให้ผู้ชายอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะไอ้ตอนเราไปขอเขาเนี่ยบางเราคนจ่ายก็มาฮัตอ่ะใครให้อ่ะก็ผู้ชายให้นี่ได้นะนี่ได้ตังมาสมมตินี่เรียกเขาเลย10บาททอง10บาทเงินแสนนึงนี่ได้ตังมาปรากฏวันนี้ได้ตังมาแล้วนี่ไม่พอใจนี่หย่าแล้วเป็นผลเลยไอ้บางก็บอกอ้าวตบทรัพย์นี่แก๊งตบทรัพย์ใช่ไหมเพิ่งจ่ายไป 2-3 วันพอทะเลาะกันมันเลิกมันขออะไรนะพอผู้หญิงบอกเลิกปุ๊บเป็นผลเลยอ้าวแล้ว10ล้านฉันล่ะไม่ใช่10ล้านสองแสนฉันล่ะหายเลยตบทรัพย์ใช่ไหมเพิ่งจ่ายไปเมื่อกี้ก็เลยไม่ให้สิทธิ์เมื่อคุณทับสตังไปแล้วสิทธิ์อยู่ที่ฉันนี่
ผู้ชายยอมเสียตังค์ไหมล่ะมึงเพิ่งไปให้ไปเมื่อกี้เพิ่งให้ไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย 2-3 แสนอิสลามกำหนดต่อว่าค่าใช้จ่ายในการแต่งงานผู้ชายพ้นจ่ายอีกอันนี้เอาไว้นะบางคนหันครึ่งผู้หญิงจ่ายด้วยจริงๆแล้วของผู้ชายจ่ายนะฟังแบบนี้เดี๋ยวตกใจกันอีกเป็นหน้าที่ของผู้ชายเป็นคนจ่ายงานวลีมะห์เนี่ยเป็นผู้ชายเป็นคนรับผิดชอบไม่ใช่ผู้หญิงแต่บ้านเราอย่างนี้บ้านเราที่ผู้หญิงจ่ายเพราะอะไรเพราะผู้ชายเนี่ยไปนิกะห์บ้านผู้หญิงผู้หญิงก็เลยทำบุญแต่สมัยก่อนน่ะนบีให้นิกะห์ที่ไหนมัสยิดมารวมกันพอนิกะห์เสร็จก็ไปบ้านผู้ชายก็ส่งตัวไงก็พาผู้หญิงไปบ้านผู้ชายก็เลี้ยงอาหารบ้านผู้ชายแต่วัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยทำสองรอบกี่รอบฮัจญะห์สองรอบสิรอบแรกก็บูชาเราแห่ไปก่อนพอแห่ไปก็ไปนิกะห์บ้านผู้หญิงก็ต้องทำบุญใช่ไหมพอผู้ชายไปพอสักพักหนึ่งรับบุตรสะใภ้บ้านผู้ชายทำมั่งนี่ก็มาทำบุญกันสองรอบตัดชุดกันเอ่ยรมบัวกันเอ่ยแต่ถ้าเป็นสมัยของท่านนบีก็แต่งที่สุเหร่าพอแต่งสุเหร่าเสร็จก็เลี้ยงเลยเลี้ยงก็เป็นนี่แหละอินทผาลัมไม่ได้กินอะไรเยอะหรอกอินทผาลัมขนมปังงานเลี้ยงที่หรูที่สุดของนบีเนี่ยมีแพะตัวนึงมีแค่นั้นแหละเออพอเรารู้แบบนี้เนี่ยผู้หญิงมีเสียอะไรไหมวันนิกะห์ไม่มีเลยนะได้หมดเลยได้หมดเลยได้เงินด้วยและค่าใช้จ่ายของบุฟเฟ่ที่ไปจ้างเข้ามาเนี่ยหัวละ200กว่าบาทอ่ะผู้หญิงผู้ชายคนจ่ายเป็นผู้เฒ่าจ่ายแต่ฟังแบบนี้ก็พาวๆหน่อยนะก็รวมๆกันนั่นแหละช่วยกันเดี๋ยวฉันจะโดนอีกบอกอาจารย์เอาแล้วให้ผู้หญิงเขาไม่จ่ายแล้วแต่จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอันนี้ขอมาอ้างจริงในหนังสือเขียนไว้ว่าผู้ชายเป็นคนรับผิดชอบนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์